แก้มเมียได้หอมหอมนะหอมที่สุดเลยอ่ะหอมผิดคนแล้วล่ะค่ะเริงพี่เลิกไม่ต้องห่วงนะคะเริงจะไม่บอกพิมพ์หรอกค่ะเพราะพี่เลิกบอกว่าแก้มของเริงเนี่ยหอมที่สุดเข้ามาได้ยังไงอ่ะแล้วมาทำอะไรในบ้านผมผมถามว่าทำอะไรในบ้านผมเริงจะมาอยู่กับเราสักพักค่ะมาอยู่ที่นี่เหรอค่ะพิมรู้ค่ะว่าควรจะปรึกษาพี่เลิกก่อนแต่ว่าเริงเขามีปัญหากับลูกสาวป้าทะเลาะตบตีกันมาหน้าบวมเป่งพิมก็เลยใจอ่อนพิมขอโทษจริงๆนะคะแต่ว่าตอนนั้นเริงเขาน่าสงสารมากพี่เลิกถือว่าทำกุศลก็แล้วกันนะคะพิมพี่ขอพูดนะตรงๆจากใจเลยพี่ไม่ชอบให้มีบุคคลที่สามเข้ามาอยู่กับเราโดยไม่จำเป็นนั่นคือเหตุผลที่พี่แยกบ้านออกมาจากพ่อกับแม่แต่สุดท้ายมันก็มีคนที่สามเข้ามาจนได้นะนั่งก่อนจ้ะเชิญค่ะคุณพี่นี่ทำไมมานั่งตรงนี้แล้วจะให้เริงไปนั่งตรงไหนล่ะคะเริงเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างห้องนอนพอใช้ได้ไหมหลับสบายไหมสบายสิเตียงก็นุ่มห้องก็เย็นหอมหอมนี่ถ้าไม่เกรงใจพี่เลิกกันนะเริงจะขออยู่อย่างถาวรนี่เด็กคิดว่าจะมาอยู่แบบถาวรได้นะรีบหาที่อยู่ใหม่แล้วก็ย้ายออกไปซะพิมผมไม่กินแล้วไปทำงานก่อนนะกินไม่ลงเริงอยู่ไม่นานหรอกค่ะเดี๋ยวจะโดนกอดผิดบ่อยๆกลัวพิมจะเข้าใจผิดน่ะเดี๋ยวบอกน้าพองนะว่าเอาน้ำมนต์มาให้ฉันหน่อยฉันจะไว้อาบล้างซวย